ชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพุธที่26สิงหาคม2558ในวันนี้ประเทศไทยนอกจากเรื่องระเบิดแล้วก็มีเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นระเบิดการเมืองขนาดที่สามารถทำลายล้างทางการเมืองกันนะครับ
ขนาดใหญ่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายครับว่าเมื่อวานนี้มีอดีต3นายกรัฐมนตรี1นายกปัจจุบันได้แสดงความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญคนแรกครับนายบรรหารศิลปะอาชาได้ตอบคำถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญนายบรรหารศิลปะอาชาก็ยังมีข้อกังขาอยู่จะวิจารณ์ไปทำไมเพราะไม่เกิดประโยชน์พูดไปเขาไม่แก้ส่วนกระแสว่าจะรับหรือไม่รับนั้นตนไม่รู้ถ้าไม่รับก็ตกไปถ้ารับก็ประกาศใช้แล้วต้องไปทำประชามติเมื่อถามว่าเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี2540และ2550กับร่างปัจจุบันฉบับไหนดีกว่านายบรรหารศิลปะอาชากล่าวว่าไม่อยากพูดแต่ของตนดีกว่าเมื่อถามต่อว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอนาคตอาจจะเกิดรัฐบาลบุฟเฟ่คาบิเนตจนอาจทำให้การเมืองขาดเสถียรภาพนายบรรหารกล่าวว่าสายป่านก็จวนจะขาดอยู่แล้วจะให้ทำอย่างไรเพราะนักการเมืองยุ่งอะไรไม่ได้เลยยุ่งอะไรมากก็ไม่ได้เดี๋ยวคสช.ก็เล่นงานเอาก็คงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตเพราะถ้าบ้านเมืองวุ่นวายก็ค่อยมาแก้ไขกันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้พูดในเรื่องรัฐธรรมนูญว่ารับไม่ได้กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะไม่ยึดโยงกับประชาชนและน่าเป็นห่วงขอเรียกร้องให้ครม.หรือคสช.เร่งแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเพราะหากรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยประเทศต้องหยุดชะงักและไม่ขอให้ความเห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าคว่ำร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ไม่อยากเห็นการลงประชามติมีแค่รับหรือไม่รับร่างควรมีทางออกให้กับประชาชนเช่นนำรัฐธรรมนูญฉบับเก่ามาเป็นตัวเลือกที่สำคัญโรดแมปต้องมีความชัดเจนเรื่องกรอบเวลาอีกทั้งไม่ขอแสดงความคิดเห็นกรณีข้อเสนอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเพราะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ในฐานะประชาชนขอให้ผู้มีอำนาจทวงดุลกันและสุดท้ายต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาชี้ช่องให้สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญปลดชนวนความวุ่นวายตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างปรับปรุงเนื้อหาใช้เวลา 2-3 เดือนก่อนส่งทำประชามติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวเนี่ยนะครับเรื่องที่มีนักการเมืองออกมาเสนอให้สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาเสนอใครและเขามีสิทธิ์เสนอหรือสื่อจะไปขยายความให้เขาทำไมเขามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการในวันนี้หรือนักการเมืองไม่เกี่ยวนะนี่ให้พูดนี่ก็เก่งแล้วปกตินั้นไม่ควรให้พูดอยู่แล้วพวกมีคดีหลายคนออกมาพูดไม่กลัวอะไรเลยคดีความก็เยอะแยะไปหมดกลับไม่กลัวอะไรสักอย่างคนเหล่านี้ในเมื่อพูดแรงกับผมก็ต้องแรงกลับท่านอย่าปฏิเสธกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับก็แล้วกันเวลาโดนดำเนินคดีอย่ามาเรียกร้องโวยวายไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรทำนองนี้ผิดก็คือผิดซึ่งท่านก็ทำตัวของท่านเองทั้งหมดเมื่อถามว่าถึงขั้นห้ามนักการเมืองออกมาพูดหรือแสดงความคิดเห็นกับการลงมติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่นายกกล่าวว่าไม่ถึงต้องห้ามแต่ว่าเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวตนจัดการเองวันนี้ต้องสอนให้ประชาชนคิดทำไมต้องให้ใครมาชี้นำทุกวันนี้ตนก็พูดสร้างความเข้าใจเบื่อบ้างไม่เบื่อบ้างก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้าทนฟังหน่อยก็จะเข้าใจว่าตนต้องการอะไรและกำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าไม่ฟังกันมันก็จบเช่นเดียวกันถ้าพวกนี้ออกมาพูดท่านไม่ฟังมันก็จบจะให้เขาพูดอยู่ทำไมหลายคนบอกว่าจะไม่ลงเลือกตั้งก็ดีสิ
ก็อย่าลงก็แล้วกันหลายคนบอกว่าไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งดูไอ้คนเหล่านี้มันไม่ลงจริงหรือเปล่าฉะนั้นอย่ามาพูดขัดแย้งกับผมวันหน้าจำคำพูดตัวเองเอาไว้ว่าจะไม่ลงรับเลือกตั้งใครก็แล้วแต่บันทึกเอาไว้ด้วยในประวัติศาสตร์พูดแล้วต้องทำตามนั้นผมไม่ได้ขัดแย้งโดยรถแมพก็เป็นอยู่อย่างนั้นนายกกล่าวต่ออีกว่าวันนี้เราติดกับดักประชาธิปไตยกับดักความขัดแย้งและใช้ความรู้สึกในการตัดสินสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ทั้งหมดความคิดเห็นทั้งสองนายกประธานโทษสามนายกที่เป็นอดีตและหนึ่งนายกที่เป็นปัจจุบันเอาปัจจุบันก่อนครับที่สื่อสารมวลชนได้ไปถามว่าวันนี้มีนักการเมืองเสนอให้สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเขาไม่มีสิทธิ์เสนอใครเขามีสิทธิ์เสนอหรือสื่อจะไปขยายความแล้วก็บอกว่านักการเมืองไม่เกี่ยวที่ให้พูดนี่ก็เก่งแล้วปกติไม่ควรให้พูดพวกมีคดีหลายคนออกมาพูดไม่กลัวอะไรเลยคดีความก็เยอะแยะไปหมดกลับไม่กลัวอะไรทั้งอย่างคนที่เสนอให้สปช.คว่ำร่างชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะชื่อวันชัยสอนสิริซึ่งนายบวรศักดิ์นี่นะครับกล่าวอโหสิกรรมให้เป็นเวรกันเวรกรรมกันเมื่อชาติก่อนแต่ที่ผมนำเสนอนั้นก็เสนอตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ให้มีการทำประชามติและท่านนายกรัฐมนตรีจำความได้ก็คือว่าคณะกรรมการยกร่างยังทำหนังสือไปถึงท่านเพื่อที่จะขอให้คสช.อำนวยความสะดวกเรื่องสื่อในการที่ให้คณะกรรมการยกร่างได้อธิบายความกับประชาชนเรื่องประชามติไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่เสนอทั้งเสนอในวงที่หอประชุมกองทัพบกที่ศูนย์ปรองดองชวนเข้าไปพูดคุยนั้นและขณะเดียวกันก็เสนอกันอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะรับหรือจะคว่ำฝ่ายที่เห็นด้วยเนี่ยนะครับก็พูดทุกวันฝ่ายคว่ำในสปช.เนี่ยนะครับก็พูดทุกวันมีวันไหนนายวันชัยไม่พูดบ้างอ่ะเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์ก็ยังเสนอแนะให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญโดยสปช.ปลดชนวนความวุ่นวายและตั้งคณะกรรมการยกร่างปรับปรุงเนื้อหาใช้เวลา 2-3 เดือนก่อนส่งประชามติผมฟังดูก็คือว่าจะอธิบายความโดยจงใจอะไรก็แล้วแต่ผมอยากบอกไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าซีกพวกกับผมนั้นไม่เคยเสนอให้สปช.คว่ำสปช.จะคว่ำหรือไม่คว่ำก็เป็นเรื่องของสปช.ถ้าสปช.คว่ำซึ่งวันนี้ก็บอกชัดเลยนะครับจะได้เสียง220ก็แปลความว่าไม่คว่ำไม่คว่ำก็ต้องถึงประชามติที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้งบกว่า 3,000 ล้านทำประชามติเพื่อถามประชาชนว่าจะรับหรือจะคว่ำและมีคำถามเพิ่มเติมอีก2ข้อแปลความกันว่าฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยต่างก็มีสิทธิ์ที่จะพูดกันในแม่น้ำห้าสายก็พูดกันอื้ออึงกันไม่หมดนักการเมืองก็พูดแต่ผมไม่ได้พูดประเด็นนี้ผมบอกเพียงแค่ว่าเมื่อตัดสินใจให้มีการทำประชามติก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะก็ไม่ได้ห้ามนี่ครับว่า
ป็นการทำประชามติให้ไปลงโดยไม่ให้พูดเพราะพูดก็อยู่ในคำถามของประชามติว่าจะรับหรือจะคว่ำแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคำถามอีก2ข้อคือคำถามอะไรปลความว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับแม่น้ำห้าสายก็ตอบคำถามสื่อสารมวลชนกันไปหมดฝ่ายที่หนุนเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าถ้าคว่ำเนี่ยนะครับจะเรียกค่าเสียหายจากสวสปชวันชัยพันล้านพุทธอิสระเข้าชื่อไม่เป็นปัญหาสนับสนุนแต่ไม่เอาด้วยไม่ให้ผ่านความผมฟังดูเนี่ยนะครับว่าแสดงว่าประชามติเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีเองก็พยายามอธิบายมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการยกร่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถึงขั้นตอนสปช.จะรับหรือจะคว่ำคนเสนอให้สปช.คว่ำก็มีแม่น้ำห้าสายและก็นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอานี่ว่ากันตรงๆแต่พวกผมไม่ได้สนใจอะไรสปช.เลยครับอยากจะทำอะไรก็เชิญแต่ถ้ามาถึงประชาชนนั้นผมก็เป็นหนึ่งในประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์ไปคว่ำโดยข้าวคูหาเลือกตั้งว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะผิดอะไรล่ะครับนี่ร่างรัฐธรรมนูญนะครับประกาศไม่เห็นด้วยกลายมีปัญหาและใครไปพูดรุนแรงกับท่านล่ะครับที่ท่านบอกว่าต้องแรงกลับท่านอย่าปฏิเสธกฎหมายเมื่อเวลาโดนดำเนินคดีก็อย่ามาเรียกร้องโวยวายไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรทำนองนี้ผิดก็คือผิดซึ่งท่านก็ทำตัวของท่านเองทั้งหมดผมเองอยากจะบอกสื่อสารไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะว่าผมรู้แต่ละวันเนี่ยนะครับเรื่องราวมากเหลือเกินแต่ละวันเนี่ยนะครับสภาพตัวเองก็เหมือนน้ำปริ่มแก้วอยู่แล้วถ้าได้คนเนี่ยนะครับที่ทำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในแต่ละด้านเมื่อนักข่าวตั้งคำถามก็จะได้รู้ว่าใครพูดเรื่องอะไรแต่เวลาตอบคำถามเนี่ยนะครับฟังดูก็รู้ว่ากล่าวหาใครแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของพวกผมเลยอดีตรัฐมนตรีพิชัยมีความเชื่อว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติและถ้าผ่านตัวเองก็ไม่ลงเลือกตั้งผมว่าควรปรบมือให้กับเขานะและไม่ได้มีเรื่องการชุมนุมเนี่ยนะครับที่วันนี้ครม.ผ่านกฎหมายแจ้งขอชุมนุมกับตำรวจไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงไม่มีเรื่องการชุมนุมใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับท่านไม่พอใจอ่ะถ้าเห็นด้วยท่านพอใจผมเองอยากจะบอกเนี่ยนะครับตรงๆกับท่านว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยนะครับเมื่อให้มีการทำประชามติแม้ว่าใจท่านคิดอย่างไรเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ท่านเถอะแต่ท่านต้องยืนตัวตรงถ้าใครไม่เห็นด้วยคว่ำร่างรัฐธรรมนูญข้าวคูหาเนี่ยนะครับการไม่ผ่านเขาไม่ใช่ศัตรูท่านรัฐธรรมนูญไม่ผ่านท่านก็อยู่ต่อไม่มีทางเลือกให้กับประชาชนแบบที่นายกยิ่งลักษณ์นำเสนอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในท่ามกลางความเครียดอันนี้สิ่งที่เราควรจะมีก็คือสติ
พราะว่านี่นะครับถ้าใครไปตั้งคำถามในสภาพจิตใจที่รับเรื่องราวกันมามากเอาเรื่องของอีกคนเนี่ยนะครับมาตอบใส่อีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญการคว่ำรัฐธรรมนูญนั้นคนที่พูดเรื่องคว่ำทุกวันเนี่ยนะครับก็คือสปช.คนที่ประกาศหนุนเนี่ยนะครับก็สปช.และก็มวลมหาประชาชนพุทธอิสระแต่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยในสปช.ก็มีเต็มกันไปหมดและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับท่านลองตอบดีนะครับคำถามกับนานาชาติได้อย่างไรนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศจะจ้างล็อบบี้ยิทธ์จะไปเคลียร์เนี่ยนะครับเรื่องเทียร์สามที่จะมีการเนี่ยนะครับแจกใบแดงคว่ำบาตรหรือไม่แต่กรณีนี้เนี่ยนะครับก็เมื่อให้อิสระในการทำประชามติแต่ใครแสดงความคิดเห็นไม่เอาความกลายเป็นปัญหาอ้าวแล้วฝ่ายสนับสนุนเนี่ยนะครับถ้าท่านจะว่าเนี่ยนะครับว่าฝ่ายความก็ว่าฝ่ายสนับสนุนด้วยนี่สนับสนุนเหยงๆๆเพราะมีค่าเท่ากันความท่านก็อยู่ต่อผ่านท่านก็อยู่ต่อไม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านความหรือไม่ความผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแล้วครับเพียงแต่ว่าความนั้นพอมีอนาคตหรือเศษของอนาคตอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าความร่างรัฐธรรมนูญด้วยการไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามตินั้นเนี่ยหน้าที่ของท่านคือบอกว่าเป็นสิทธิ์เพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกภายใต้เนี่ยนะครับข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีผ่านสนช.อ้าวพอให้ทำประชามติเขาก็แสดงความคิดเห็นกันสิครับตั้งแต่สปช.ยันพรรคการเมืองยันกลุ่มการเมืองจะรับหรือจะคว่ำอภิสิทธิ์เนี่ยเขาเสนอให้คว่ำในสปช.เลยกลัวความวุ่นวายผมนี่นะครับไม่เกี่ยวกับสปช.สปช.อยากจะทำอะไรก็ช่างแต่ถ้าหลุดมาถึงประชามติผมก็ชวนประชาชนคว่ำคณะกรรมการยกร่างหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับก็เขาก็มีสิทธิพูดทุกวันอยู่แล้วและเขาเองก็ขอโอกาสให้คสช.อำนวยความสะดวกเรื่องการเผยแพร่เรื่องสื่อแปลความกันว่าทั้งฝ่ายรับและฝ่ายคว่ำก็มีการแสดงความคิดเห็นกันทั้งสองฝ่ายและคนเสนอให้คว่ำในส่วนของสปช.นั้นก็คือสปช.และก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ผมเสนอคว่ำในขั้นตอนประชามติเพราะหมดงบไป 3,000 ล้านเนี่ยนะครับแล้วไม่หือไม่อือเลยครับไปทำทำไมล่ะครับใช้มาเตอร์โพก็ได้นี่ครับรอบประชามติเนี่ยครับคนก็ไปใช้สิทธิ์บัญชีเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยครับมาโกรธเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องมีคดีก็ว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมพระท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วถ้าคว่ำไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วทำประชามติทำอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เข้าใจว่าท่านอาจจะมีเวลาน้อยอาจจะดูพาดหัวข่าวความจริงคำว่าคว่ำเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขให้มีการทำประชามติและวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับ
ผมก็พูดชัดเจนว่าที่แสดงความคิดเห็นกันอยู่นั้นไม่ใช่ไปแย่งชิงอำนาจกับพวกท่านถ้าเคร่งครัดเรื่องคำพูดกันเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะเหลือใครกันมาบ้างว่าใครพูดเท็จใครไม่รักษาคำพูดขอมีอันเป็นไปเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เมื่อทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นนั้นคำว่ากับดักของประชาธิปไตยกับดักความขัดแย้งเนี่ยนะครับและใช้ความรู้สึกในการตัดสินวันนี้ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับต้องมาทบทวนว่าเราใช้ความรู้สึกในการตัดสินหรือไม่ผมเองเห็นว่าเราไม่ได้ติดกับดักประชาธิปไตยแต่เราได้ติดกับดักกับความไม่เป็นประชาธิปไตยต่างหากและความขัดแย้งเนี่ยครับที่เป็นกับดักที่ท่านว่านั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำระบอบประชาธิปไตยให้ถูกต้องให้ประชาชนทั้งประเทศมีความรู้สึกที่ดีในกติกาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักที่สำคัญที่สุดคือระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่ความแตกต่างและความจริงนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เห็นแล้วว่าทุกระบอบการปกครองในประเทศหรือในโลกนี้ครับไม่ว่าเผด็จการประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์ฟาสซิสต์ล้วนแต่มีความแตกต่างกันทั้งสิ้นมีความเห็นแตกต่างกันมากมายแต่การจำกัดความในระบอบประชาธิปไตยเรื่องความแตกต่างนั้นคือสิ่งที่สวยงามถ้าประชาธิปไตยเห็นต่างกันไม่ได้นั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยและในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยครับท่านเองก็เห็นในแม่น้ำห้าสายเห็นต่างกันไปหมดหม่อมอุ๋ยเนี่ยครับที่ไปจากตำแหน่งรองนายกไปแล้วนั้นก็เห็นต่างและเข้าใจคนละอย่างกับท่านแปลความกันว่าความเห็นต่างมันอยู่ทุกระบอบการปกครองเพียงแต่ว่าระบอบประชาธิปไตยเขาคุ้มครองความเห็นแตกต่างโดยได้ถือว่าการแตกความแตกต่างนั้นคือสิ่งที่สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเวลานี้เราต้องตั้งหลักครับแน่นอนที่สุดครับพวกผมเป็นฝ่ายถูกปรับทัศนคติวันนี้ได้เวลาบ้างแล้วยังครับว่าทุกฝ่ายควรจะปรับทัศนคติมีใครบอกได้ไหมครับว่าตัวเองถูกไม่มีอะไรผิดเลยความผิดไม่ปรากฏมีแต่ความถูกตอนแรกยึดอำนาจนี่นะครับเรียกคนมาปรับทัศนคติทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วเคยความร่วมมือกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับบ้านเมืองเดินมากว่าปีเศษๆและผมเองก็เห็นว่าทุกฝ่ายควรจะร่วมในการปรับทัศนคติแล้วอะไรล่ะครับที่จะเป็นมาตรฐานส่วนรวมไงครับชาติไงครับเรื่องของส่วนรวมเรื่องของชาติบ้านเมืองต้องมาก่อนเรื่องส่วนตัวต้องเห็นเรื่องของบ้านเมืองมากกว่าเรื่องของส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต่างฝ่ายต้องปรับทัศนคติเพื่อเอาบ้านเมืองไม่ใช่เอาตัวเอง
และนี่นะครับไม่เป็นประโยชน์กับใครแต่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองไงครับแปลความกันว่าถ้าแต่ละคนภายในชาติต่างมีทัศนคติเพื่อชาติบ้านเมืองเป็นหลักเรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องเล็กของบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่แปลความกันว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของความถูกต้องแต่การปรับทัศนคติเพื่อชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้ชาติเกิดปัญหาอะไรทั้งที่จริงนะครับเรื่องใหญ่ๆเนี่ยครับคือปัญหาของชาติไม่ใช่จะมีความรู้สึกกับการแสดงความคิดเห็นเรื่องประชามติเพราะประชามตินี่นะครับก็ให้สิทธิ์ประชาชนไปลงประชามติว่าจะรับหรือจะคว่ำรัฐธรรมนูญเมื่อตัดสินใจให้แล้วมาเครียดทำไมล่ะครับคือที่ผมต้องการอธิบายเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าเรื่องที่ควรจะเครียดคือความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องที่ควรจะเครียดคือระเบิดที่ราชประสงค์เรื่องที่จะเครียดคือที่ตลาดหุ้นเรื่องที่จะเครียดเนี่ยนะครับปัญหาคนยากคนจนที่เจอภัยแล้งบางพื้นที่น้ำท่วมบ้างเล็กน้อยและปีหน้านี่นะครับจะต้องเครียดกว่านี้เพราะจะเจอภัยแล้งหนักกว่าปีนี้เรื่องเหล่านี้ครับควรจะเครียดแต่มาเครียดกับการคว่ำไม่เครียดกับการไม่คว่ำเอ้าประชามติก็แปลว่าความเห็นสองทางมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันต้องปรามคนเห็นด้วยครับถ้าอย่างนั้นถ้าใครเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ต้องปรามแต่ถ้าปรามฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนี้ถามดิครับว่านานาชาติคนไทยจะมีความรู้สึกว่าจะสบายใจกับการทำประชามติที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งที่เป็นประชามติที่ไม่ได้มีทางเลือกแบบที่นายกยิ่งลักษณ์ได้พูดตอนรัฐธรรมนูญปี50บอกว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยคมช.จะเอาฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาปรับปรุงและประกาศใช้ภายใน1เดือนแต่นี่เขียนใหม่ครับภายใน180วันผมเองก็อยากจะบอกว่าเราอย่ามีปัญหากันเลยครับเรื่องแบบนี้ครับเพราะถ้ามีปัญหาเรื่องแบบนี้ก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวว่าจะต้องยกเลิกการทำประชามติพวกผมก็จะได้ไม่พูดเรื่องประชามติแต่ว่าเมื่อมีประชามตินี่นะครับแต่ละคนก็บอกว่าจะรับแต่ละคนก็บอกว่าจะคว่ำใครบอกรับไม่มีปัญหาพอใครบอกคว่ำตาขวางขึ้นมาเนี่ยอย่าเลยครับบรรยากาศแบบนี้ครับผมรู้ครับว่าพวกท่านมีอำนาจนะครับแต่ว่าท่านไปทำเรื่องอื่นเถอะครับและโดยความเป็นจริงนั้นในการทำประชามติซึ่งคาดว่าเนี่ยนะครับประมาณต้นปีนั้นเวลาที่ฝ่ายสนับสนุนโดยเฉพาะคนเกี่ยวข้องก็ต้องไปอธิบายความหลังจากแจกนี่นะครับร่างรัฐธรรมนูญไปนะฝ่ายไม่เห็นด้วยเขาได้อธิบายในส่วนของรัฐบาลจะได้มีเวลาไปแก้ไขปัญหาของชาติไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมความเหลื่อมยะความเหลื่อมล้ำความเดือดร้อนต่างๆ
พราะการลงประชามติไม่ได้เป็นหน้าที่อะไรของรัฐบาลเลยนะครับเมื่อผ่านเนี่ยนะครับวันที่6กันยาหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของกกต.นะครับที่เขาจะต้องไปดำเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องการลงประชามติต้องไปสร้างความเข้าใจส่วนเนี่ยนะครับคนที่มีหน้าที่ในการพิมพ์ผมฟังดูเนี่ยนะครับว่าจะเป็นสภาขับเคลื่อนหรือจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะก็ทำหน้าที่ในการพิมพ์ไปแล้วก็ส่งไปครบตามจำนวนที่ประกาศซึ่งความจริงควรจะได้ครบกันทุกหลังคาและผมเองก็เห็นว่าฝ่ายที่เห็นด้วยต้องอธิบายและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องอธิบายแปลความกันว่าประชาชนเขาได้ความทั้งสองด้านไม่มีอารมณ์ไม่มีการชุมนุมไม่มีการประทะไม่มีการเผชิญหน้านายบวรศักดิ์นี่นะครับที่อโหสิกรรมให้กับนายวันชัยสอนสิริไปแล้วนั่นบอกว่าเป็นเวรกรรมตั้งแต่ชาติปางก่อนมาเนี่ยก็จะได้อธิบายความครับใครจะอธิบายรัฐธรรมนูญได้ดีกว่านายบวรศักดิ์ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเลยครับรัฐบาลนี่นะครับได้ดีมทีมเศรษฐกิจมาไปวางแผนทำอะไรทำไปเถอะครับเพราะนั่นเป็นหน้าที่แต่การทำประชามติถ้ารัฐบาลถือว่าเป็นหน้าที่ด้วยนี่นะครับเรื่องใหญ่แล้วล่ะครับเพราะว่าผมเองก็เห็นว่าถ้าสภาพบรรยากาศของการทำประชามติเนี่ยฝ่ายชวนหนุนเนี่ยนะครับไม่เป็นไรฝ่ายชวนคว่ำเนี่ยนะครับและคว่ำในขั้นตอนสปช.เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นซีกอะไรกับพวกผมเลยแต่ตอบคำถามเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเป็นพวกผมนี่คว่ำโดยประชาชนครับซึ่งก็มีสิทธิ์ใครต้องการใช้สิทธิ์ก็มีสิทธิ์ไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็วิตกกันว่าไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยแล้วก็อยู่ดีๆก็มากระทบกันโดยที่เรื่องไม่เป็นเรื่องและสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องการให้แต่ละฝ่ายรวมกระทั่งเนี่ยนะครับนานาชาติเขาได้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำประชามติแม้ว่าเป็นประชามติที่ไม่มีทางเลือกและมนุษย์ปกติเนี่ยนะครับถ้าอ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็รู้ว่านี่เป็นของร้อนถ้าได้ใช้ก็แผดเผาเนี่ยนะครับบ้านเมืองพินาศย่อยยับเพราะไม่มีใครที่มีความรู้สึกที่เป็นปกติจะอธิบายความว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนเสร็จมานั้นจะเป็นสิ่งที่แก้ไขและสร้างความสงบสุขให้กับชาติผมเชื่อว่ามนุษย์ปกติที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆนะก็ต้องรู้เช่นเดียวกันว่านี่คือความหายนะและรู้ทั้งรู้ครับว่าความรัฐธรรมนูญในการทำประชามตินั้นจะทำให้การเลือกตั้งเนิ่นนานออกไป
แต่ถ้ารีบเลือกตั้งเท่ากับรีบไปตายปัญหาหมดครับนายกคนนอกสภาขับเคลื่อนสว.แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติในวันที่เรายังคุยกันได้อยู่นี่ครับและทุกคนเองเนี่ยนะครับก็รู้ว่านี่ครับเป็นการลงประชามติที่เจ็บปวดที่สุดเพราะโดยความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าไม่เอาสิ่งนี้ควรจะได้สิ่งไหนแต่นี่ถ้าไม่เอาสิ่งนี้เดี๋ยวจะเขียนมาให้เป็นทางเลือกแต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเราผ่านหลายเรื่องราวมาตลอดระยะเวลา83ปีนี้บทเรียนที่ผ่านมาเพราะเราไม่เข้มแข็งเพราะเราทนต่อสิ่งยั่วยุเพียงแค่กิเลสชั่วครู่และเคราะห์กรรมระยะยาวนั้นวันนี้ที่มาชวนเนี่ยนะครับว่าพี่น้องประชาชนถ้ามีโอกาสไปทำประชาลงประชามติผมก็ชวนคว่ำนายบวรศักดิ์หรือใครก็ตามพุทธอิสระหรือใครก็ชวนรับชวนรับกับชวนคว่ำไม่ทะเลาะกันแต่กรรมการเนี่ยนะครับอยากออกอาการเพราะนะครับทุกอย่างเกี่ยวข้องกับกรรมการทั้งสิ้นและความจริงท่านก็ไม่มีสิทธิ์จะมาเป็นกรรมการด้วยเพราะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับท่านทั้งหมดเพราะหน้าที่เป็นของกกต.แล้วและนี่ครับคนดำเนินการจัดการเรื่องการทำประชามติจะมีความรู้สึกอึดอัดใจอย่างยิ่งถ้ารู้ว่าเนี่ยนะครับตัวเองไม่มีอิสระแล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่ออกหัวออกก้อยก็ชัดเจนที่สุดว่าฝ่ายผู้มีอำนาจก็ไม่มีอะไรสูญเสียเลยมีแต่ประชาชนแหละครับจะเสียมากเสียน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าที่เราต่างฝ่ายต่างอดทนกันเนี่ยครับก็เพราะเราเห็นแก่ชาติบ้านเมืองไงครับต่างฝ่ายต่างระมัดระวังเพราะรู้ว่าบ้านเมืองที่มันแย่กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่แข่งกันเรื่องความอดทนนั้นมันก็พินาศย่อยยับจริงอยู่ครับบางฝ่ายก็บอกว่าโอ้โหมีทุกอย่างเหนือกว่าแต่สภาพบ้านเมืองแบบนี้ครับหลังจากนั้นจะเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่ผมมาชวนว่าเห็นแก่ชาติมากกว่าเห็นแก่ตัวตลอดระยะเวลาปีเศษผมก็ปฏิบัติอย่างนี้แต่ที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ใช่เป็นลักษณะประนามหยามเหยียดแต่เสนอความคิดเห็นและเสนอทางออกจะเห็นด้วยจะไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์จะเห็นต่างก็เป็นสิทธิ์เราก็ต่างอยู่กันได้แต่ไม่ใช่ว่าการไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นความขัดแย้งกับผู้มีอำนาจถ้าอย่างนั้นใครจะไปลงประชามติคว่ำล่ะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะท่าทีผู้นำไม่ชอบคว่ำให้รับถ้าเป็นเช่นนี้ครับยิ่งทำประชามติยิ่งเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าทำใจไม่ได้ยกเลิกเรื่องประชามติไปเลยครับจะโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือใช้มาตรา44
ปัญหาไม่ได้อยู่ของคนที่ต้องการจะฟั่มรัฐธรรมนูญในขั้นตอนประชามติหรือขั้นตอนสปช.ขั้นตอนสปช.เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่เอาด้วยว่าคว่ำเนี่ยนะครับสปช.ไม่มีปัญญาคว่ำ 100% เพราะฉะนั้นอย่าได้ห่วงใยนะครับในขั้นตอนสปช.ที่นักข่าวไปตั้งคำถามถ้าท่านไม่เอาด้วยที่จะให้คว่ำเนี่ยนะครับแบบที่นายวันชัยเสนอหรือแบบที่นายอภิสิทธิ์เสนอเนี่ยอย่างไรสปช.ไม่คว่ำคว่ำกรณีเดียวคือท่านบอกให้คว่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ท่านมีอารมณ์กับคำถามนี้ไม่มีใครคว่ำในสปช.ได้ถ้าท่านไม่เห็นด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่านี่ก็คือตรงไปตรงมาที่สุดแต่ในส่วนประชาชนที่แต่ละฝ่ายก็แสดงความคิดเห็นคือคนไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญนี้เขาควรได้รับความปลอดภัยเท่ากับคนที่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญที่มีการตั้งคำถามเพราะว่าถ้าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับระหว่างคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะได้รับการปฏิบัติยังไม่เท่ากันแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นการลงประชามติที่อีหลักอีเหลือกันทั้งหมดเหลียวซ้ายเหลียวแลกหรือมีคนมาถามจะเป็นโพลเป็นอะไรก็ตามว่าจะรับหรือจะคว่ำกลายเป็นว่าความไม่ปลอดภัยกำลังจะมาเยือนผมไม่ต้องการบรรยากาศแบบนี้ครับและที่พูดเรื่องนี้ทั้งหมดในวันนี้ครับเพื่อที่จะบอกว่าปัญหาเนี่ยนะครับในขณะนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของท่านถ้าเป็นไปตามที่ท่านพูดไว้เรื่องอำนาจหน้าที่ท่านควรใช้เวลาระหว่างการทำประชามติไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วให้กกต.กรรมาธิการยกร่างไม่ว่าจะมีสถานะหรือไม่มีสถานะใดๆก็ตามและฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาได้มีโอกาสอธิบายกับประชาชนกกต.ดูแลให้เกิดความยุติธรรมรัฐมีหน้าที่สนับสนุนกกต.ถ้าเป็นเช่นนี้นั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะเดินไปด้วยความราบรื่นเพราะจริงอยู่ครับเรายังอยู่ในขณะที่มีการยึดอำนาจแต่ถ้ากกต.เขาไม่มีสิทธิเสรีภาพหรืออำนาจหน้าที่ในการดำเนินการนั้นมันก็ล้มเหลวตั้งแต่ขั้นตอนการทำประชามติเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้ท่านแสดงออกน้อยที่สุดจะเป็นประโยชน์กับท่านเองและให้เป็นเรื่องของประชาชนให้แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับที่มีหน้าที่ในฐานะที่เป็นประชาชนนั้นเขาได้แสดงความคิดเห็นท่านมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับกกต.และประกาศเคารพการตัดสินใจของประชาชนทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่จะคว่ำถ้าบรรยากาศอย่างนี้มันเกิดเนี่ยนะครับบ้านเมืองเราก็จะได้เดินไปข้างหน้าเพราะผลลัพธ์เนี่ยนะครับในการทำประชามติไม่มีอะไรเสียกับท่านเพียงแต่ว่าประชาชนไม่มีทางเลือกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรเสียน้อยเขามีสิทธิ์ที่จะต้องเลือกเส้นทางนั้นทุกทางเสียหมดระหว่างเสียน้อยกับเสียมากหรือเสียมากกับเสียมากกว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งกันนะครับเพราะเราต้องการรักษาบรรยากาศกันนะครับพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ